ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะยังสงสัยนะครับถ้าเราเปลี่ยนขนส่งนะครับมาส่งในส่วนของ j จนทนะครับจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับคือโดยปกติส่วนใหญ่ก็จะส่งกับเคอรี่กันนะครับแต่ในช้อปปีนะครับในอนาคตนะครับเขามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเลือกช่องทางอื่นเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยเลือกในส่วนของ j จนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะครับ จะมีความแตกต่างอะไรมากมายไหมสําหรับการส่งเพื่อนๆยังสามารถที่จะส่งแบบไม่ต้องปริ้นก็ได้นะครับสามารถทําได้นะครับโดยเพื่อนๆนะครับมาดูตัวอย่างในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ในเพจ p t พ Me Channel นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ ถ้าเราเลือกในส่วนของ j n t นะครับข้อดีที่ผมเห็นเด่นชัดเลยนั่นก็คือราคาถูกลงนะครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะถูกคิดค่าจะส่งได้ถูกลงนะครับเป็นอีกหนึ่งออปชันให้ลูกค้าได้เลือกด้วยนะครับแล้วก็วิธีการจัดส่งสินค้านะครับก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการทํานะครับเมื่อมีลูกค้านะครับสั่งซื้อมานะครับและเราจะต้องส่งผ่าน j n t นะครับวิธีการทําก็คล้ายๆกันนะครับก็ไปที่แอปพลิเคชัน Shopee ของเราก่อนเลยกันแล้วกันนะครับ ก็ในขั้นตอนแรกนะครับเปิดในส่วนของแอปพลิเคชัน Sho ป e e ขึ้นมาแล้วเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตรงคำว่าฉันนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเลือกที่ร้านค้าของฉันนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีสินค้าที่เราจะต้องจัดส่งไปให้ลูกค้านะครับอยู่บนรถนะครับให้เราไปเลือกที่รถตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะมีรายการสั่งซื้อของเรานะครับ ให้เพื่อนเพื่อนนะครับก็มาจิ้มคาว่าจะส่งสินค้าตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูที่ข้อมูลการจัดส่งสินค้านะครับอันนี้ของผมก็จะเลือกเป็น jnt express นั่นเองนะครับเห็นไหมครับค่าจัดส่งก็จะถูกลงมานะครับแล้วก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เราจิ้มคาว่าจะส่งพัสดุนะครับที่ตรงนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆเลือกที่จะไปดรอปออฟนะครับส่งที่สถานีหรือว่านัดรับสินค้านะครับก็เลือกเอาที่เพื่อนๆสะดวกก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นดรอปออฟกัก็รับกันนะครับเพราะว่าสะดวกเมื่อไหร่จะได้ไปส่งตอนนั้นนั่นเองนะครับก็จิ้มเลือกที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาจิ้มด้านล่างนะครับคําว่ายืนยันนะครับก็จะมีป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมานะครับกรุณาพิมพ์ใบปะหน้าจากช้อปปี้เซอร์เซ็นเตอร์ให้เราจิ้มคําว่าตกลงได้เลยนะครับ แล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็แพ็คสินค้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่เจนทสาขาใกล้บ้านนะครับหลังจากนั้นเราก็เอา QR code คตัวนี้เนี่ยแหละให้เจ้าหน้าที่สแกนนะครับบางสาขาเขาก็จะเอาหน้าจอเราไปสแกนนะครับจากโทรศัพท์มือถือเรานะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะส่งสินค้าผ่านเจนทนะครับในกรณีที่ลูกค้าซื้อผ่านช้อปปีได้แล้วนั่นเองนะครับ โอเคนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับในกรณีที่ซื้อของของเรานะครับแล้วก็เราแล้วก็ลูกค้าเลือกที่จะส่งกับ GNT นั่นเองนะครับวิธีการส่งก็ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องปรินเตอร์เลยนะนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารลิชมและฟังด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงช่วยกดไลค์ b s c r i b e ด้วยกันละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ